เดินเลยครับเป็นยังไงวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับโอเคครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ตลาดจะย่อตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรายังไม่บุกนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเมสเซจก็คือว่าไอ้ความแบร์ของตลาดที่ระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่มันจะปรับตัวลดลงนะครับถามว่าวันนี้ถ้าดูแล้วจะเห็นว่าในฝั่งของเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงนะครับประมาณสัก 0.6% บ้าง 1% บ้างนะครับมาจากอะไรเมื่อวานเนี่ยมีรายงานการประชุมเฟดนะครับซึ่งในเนื้อหาก็คือกรรมการส่วนใหญ่เนี่ยมองตรงกันว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาดีระดับพอสมควรแล้วนะเราน่าที่จะใกล้ได้เวลาที่จะต้องลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือว่าเริ่มลด QE แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรอบเวลาตัวนี้มันอาจจะยังมีความแตกต่างกันไปนะครับบางคนคิดว่าทำปีนี้เลยบางคนทำปีหน้าก็ได้นะแต่ทีเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือต้องบอกว่ารายงานฉบับนี้มันคือรายงานการประชุมของการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะก็คือ27/8ทีเนี้ยถัดจากนั้นมา3สัปดาห์ก็คือเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ย3สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันมีรายงานเศรษฐกิจหลายตัวที่ออกมาในโทนของการชะลอของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขต่างๆ retail sales ก็ดีนะดังนั้นก็แปลว่าตรงเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีลักษณะของการที่น่าจะต้องลด QE แหละแต่ว่าตัวเลขหลายอย่างเนี่ยมันทำให้การที่อาจจะลดเร็วๆอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นถามว่าในภาพตรงนี้ครับสิ่งที่คนก็จะมามองก็คือก็จะมามองแล้วว่าเอ้ยถ้างั้นแล้วเนี่ยมันจะมีฮินท์หรือมีสัญญาณอะไรสำคัญมาซึ่งจะมี2อีเวนต์สำคัญในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะก็คือปลายเดือนนี้เลยสัปดาห์หน้าการประชุมประจำปีของเฟดนะครับอันนี้บางคนอาจจะได้ยินคำว่าแจ็คสันโฮก็คือเป็นการประชุมรอบ27/28เนี่ยก็อาจจะมีการส่งฮินท์ว่าเอ้ยตกลงแล้วจะรีบลดหรือว่าจริงๆจะยังพูดเหมือนเดิมทุกทีเลยว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาคิดนะครับ อันที่2ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคุณจิตรถามเรื่องนี้นิดนึงครับโทษทีที่ขัดคือ2วันนี้มันมีคนฟันธงบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดลงเร็วสุดเลยคือปลายกันยาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับนะต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆท่านไปดูสื่อต่างประเทศที่รายงานข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยโทนก็คือมองประมาณเดือนตุลาคมนะก็คือปลายก็คือการประชุมเฟดปลายกันยาเนี่ยอาจจะเป็นการบอกเลยว่าโอเคจะทำแล้วก็อาจจะเริ่มทำเนี่ยตุลาคมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าภาพตัวนี้มียังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอีเวนต์สำคัญที่มันจะสิกแนลว่าตกลงเฟดจะทำหรือแกจะยืนยันว่ายังทูซูนไปมากๆเนี่ยก็จะมีผลต่อตลาดในช่วงระยะสั้น 1-2 เดือนตรงนี้นะครับก็อีเวนต์แรกก็คือแจ็คสันโฮปลายเดือนนี้อีกอีเวนต์ก็คือการประชุมเฟดในวันที่21-22กันยายนนะครับก็คือเดือนหน้าซึ่งในรอบนั้นจะมีตัวเลขตัวสำคัญก็คือดอทพลอตนะครับถ้าใครจำได้ก็คือว่าตอนเดือนพฤษภาคมตอนเดือนต้องโทษทีเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยเป็นเดือนแรกที่การประชุมเฟดเนี่ยดอทพลอตออกมาแล้วมันส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงมากในปี66นะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าถ้าไปดูจะเห็นว่าหุ้นไทยเราพีคประมาณ14 มิถุนายนนะก็แปลว่าก็คือพูดง่ายพีคเพราะไอการประชุมเฟดในรอบนั้นเลยนะครับและตลาดทั่วโลกก็ออกมาทวนอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวดังนั้นตัวที่จะต้องบอกว่าจะมีผลต่อตลาดมากๆเลยก็คือในดอทพลอตรอบหน้าก็จะเปิดเผยอีกทีเดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใน2อีเวนต์นี้ครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่มีผลต่อตลาดอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามาดูในระยะสั้นแล้วเนี่ยในฝั่งของทางด้านหุ้นไทยเราเนี่ยมันพอจะมีความคาดหวังหรือมันพอจะมีลุ้นไหมก็ต้องบอกว่าในภาพใหญ่เนี่ยก็ยังมองต้องบอกว่ายังมองไม่ค่อยดีหรือยังมองว่าความโน้มเอียงหลักเนี่ยยังมีทางไปทางลงแต่ทีนี้ไอ้ความโน้มเอียงไปทางลงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลงแล้วต้องลงต่อเนื่องไปทีเดียวนะครับลงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่มันเริ่มมาดีดหรือมาฟื้นตัวได้ในคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคำตอบก็คือถ้าเราไปดูตัวเลขของการประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วมาเทียบกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะพบจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเราเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาด้วยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เห็นได้ง่ายๆนะเพราะว่าถ้าใครลองดูเซ็ต50กับเซ็ต100เทียบกันเนี่ยเราจะพบว่าเซ็ต50นะไม่ได้ทำนิวไฮเหนือกว่าไฮเดิมตอนกลางปีที่แล้วสักเท่าไหร่เลยขึ้นไปได้ประมาณเท่านั้นนะแต่ว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ย
ทำไฮเหนือกลางปีที่แล้วขึ้นมาพอสมควรดังนั้นถ้าตีกลมๆ ก็แปลว่าเอ้ยจริงๆแล้วหุ้นขนาดใหญ่มันไม่ได้นิวไฮนะแต่หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนี่แหละที่เป็นตัวพาอินเด็กซ์ขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูประมาณการกำไรล่ะว่าหลังจากงบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยประมาณการกำไรเป็นยังไงต้องบอกว่าประมาณการกำไรหุ้นใหญ่หุ้นกลางยังค่อนข้างนิ่งนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าแต่ประมาณการกำไรหุ้นเล็กลดลงครับดังนั้นถึงเป็นเหตุผลที่ว่าหุ้นเล็กทำไมไม่กี่วันที่ผ่านมามาถึงถูกสาดออกมาเพราะว่ามันประมาณการกำไรมันเนี่ยคนคาดว่าจะดีถึงเวลาจริงๆแล้วกลายเป็นตอนนี้เริ่มเห็นการทยอยปรับลดประมาณการนะครับดังนั้นถ้าเป็นภาพแบบนี้ก็แปลว่าเอ้ยแต่หุ้นใหญ่หุ้นเล็กหุ้นใหญ่เนี่ยหลายตัวเลยนะลงมา 20-30% ในขณะที่ประมาณการกำไรมันนิ่งเพราะการที่ราคาลงแต่กำไรไม่ได้ลงตามเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นว่าหลายในตัวกลับมาอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือมีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะครับดังนั้นเราก็เลยประเมินว่าเท่าที่เราไปสแกนหุ้นในเซ็ต50โดยเฉพาะพวก20ตัวแรกเนี่ยหลายตัวเลยนะครับลงมาในระดับที่เรียกว่าอาจจะมีสัญญาณ bullish divergence เล็กๆบ้างอาจจะมีสัญญาณของการกลับตัวระยะสั้นบ้างหรือมีสัญญาณหลายอย่างที่ทำให้อาจจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ในระดับ 5-15% ครับดังนั้นในภาพตัวนี้ครับก็เลยเป็นภาพที่ทำให้เราประเมินว่าโอเคถึงแม้ว่าในภาพใหญ่เนี่ยไอการจะล้างภาพที่เรายังดูเป็นลบหรือดูเป็นลงเนี่ยยังล้างไม่ได้แต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเฮ้ยอย่า bearish มากไม่ได้นะเพราะมันมีโอกาสที่ในพลังของหุ้นใหญ่ที่มันยังทยอยรีบาวหรือทยอยอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ค้ำให้ set index เนี่ยดูแล้วไม่ได้ลงแรงหรือยังมีโอกาสที่จะไป1565หรือดีไม่ดีอาจจะสูงกว่านั้นก็ยังพอเป็นไปได้นะครับดังนั้นภาพตรงนี้ก็เลยเรามองว่าในภาพระมัดระวังระยะกลางยังไม่ได้เปลี่ยนครับเพียงแต่ว่าเมสเสจสำคัญวันนี้ก็คือว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้หลุด1535 1540ลงไปเนี่ยเฮ้ยการรีบาวการฟื้นรายตัวอาจจะยังไปได้นะในเซ็ตซึ่งจะทำให้เซนติเมนต์ในแกงเก็งระยะสั้นเองอาจจะยังต่อเวลาไปได้ครับแต่ว่าง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้นสมมติเซ็ตวันนี้ปรับฐานและยืน1535ถึง1540ได้ให้ซื้อเล่นสั้นถูกครับก็คือถ้าเล่นสั้นเนี่ยบางทีลงไปตรงโซนนั้นยังไงต้องจั่วสักไม้หนึ่งครับครับครับคำถามก็คือพอคิดจะเล่นสั้นเซกเตอร์ไหนล่ะก่อนที่เราจะไปลงใบตัวคือถ้าเราโทนของคุณจิตพลคือกับหุ้นใหญ่ถูกไหมฮะกับหุ้นใหญ่มันมีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ICT ไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่ากลุ่มไหนดีที่จะต้องเป็นกลุ่มที่จะเป็นธงในการเล่นในช่วงสั้นโอเคครับผมก็ยังคิดว่าเป็น reopening กับตัวหุ้นปิดตัวบางตัวนะครับแต่ฟังดีๆนะครับผมไม่ได้คิดว่า reopening หลายๆตัวจะกลับทางแล้วนะคือแต่ผมคิดเพราะว่าผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในรอยต่อที่อาจจะกำลังใกล้จะจบรอบของหุ้นที่ดีมากๆจากสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับซึ่งหุ้นที่ดีมากๆจากสถานการณ์โควิดในปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นกลุ่มการแพทย์ก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเริ่มถึงเวลาที่เรียกว่าใกล้จะเต้นรับปาร์ตี้ใกล้จะเลิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการขึ้นต่อในกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังหรือหาจังหวะในการล็อกกำไรนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โมเมนตัมกำไรดีก็จริงแต่ว่า valuation ตอนนี้แพงมากๆนะครับในกลุ่มของทางด้านโรงพยาบาลถึงแม้ว่าสถานการณ์ระบาดในไทยเราอาจจะยังดูไม่ค่อยดีแล้วทำให้กำไรไตรมาส3อาจจะดีกว่าไตรมาส2ก็ได้แต่ว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงหลายอย่างมากขึ้นขณะเดียวกันเราจะเห็นแล้วว่าภาพกำไรปีหน้าของกลุ่มการแพทย์มันทยอยลดลงนะเพราะฉะนั้นแปลว่าปีหน้า PE จะขึ้นโดยที่เพราะกำไรมันดรอปลงนะครับดังนั้นผมคิดว่า2กลุ่มนี้สำคัญเลยก็คือว่าเอ้ยขึ้นขายนะครับหรือว่าต่อให้เผลอไปไม่ทันได้ขายที่สูงตอนนี้ลงมาตอนนี้ต้องระมัดระวังหรือต้องพยายามทยอยล็อกไว้บ้างไม่งั้นอาจจะกลายเป็นว่าลงไปแล้วไม่ทันได้ทำอะไรนะครับสำหรับกลุ่มที่น่าสนใจก็คืออะไรที่มันยังอยู่ที่ต่ำนะที่ซึ่งเราจะเห็นว่าในกลุ่มที่อยู่ที่ต่ำเนี่ยกับ2ก็คือที่มันเป็นของดีแต่มันลงมาในระดับพอสมควรนะครับในกลุ่มที่อยู่ที่ต่ำก็อย่างเช่นพวก Advanced Dtac ที่เป็นกลุ่มสื่อสารเนี่ยเรายังคิดว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสะสมสำหรับการที่จะเล่นรอบใหญ่ต่อไปนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้ว Advance ส่งมาได้ดีเลยนะแต่ทีนี้ Dtac ก็น่าสนใจครับเพราะว่า Dtac ถูกเทคลงมาแรงแล้วในโซนแถว 33-34 เนี่ยน่าจะเป็นจุดแนวรับที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองว่ามันกำลังเกิดการโยกย้ายของเงินนะครับเข้ามายังกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่พักเงินได้แล้วก็ยัง underperform ในช่วงประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาครับก็ตัวแรกถ้าจะเลือก Dtac ได้ครับครับวันนี้ตัวแรกที่เราจะแนะนำคือ Dtac ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับครับ
D-Tech เมื่อวานปิดที่34บาทก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องมีคนมาซื้อแล้วก็เก็งกันไปรอบนึงอย่างแถวๆแท่งเขียวยาวๆ2แท่งเนี่ยแล้วก็พอออกมาปฏิเสธข่าวลงมาตอนนี้34บาทแนวโน้มจะเป็นยังไงครับครับก็แนวโน้มผมคิดว่าการลงมาในโซนแถว33 34บาทจะเป็นโซนที่น่าสนใจทีของ D-Tech นะครับถ้าเราไปดูจะเห็นว่าถ้าเราไปดูภาพของวอลุ่มเนี่ยจริงๆว่าวอลุ่มซื้อมันเยอะมากในโซนแถวประมาณ32ถึง34สำหรับ D-Tech นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในภาพเนี้ยการลงมาถึงโซนนั้นก็จะเป็นแนวรับที่เรียกว่าถ้าไม่ได้มีเรื่องร้ายจริงๆเนี่ยไม่น่าจะเห็นการอัดทุนลงไปต่อนะครับก็แปลว่าถ้าคนที่จะหลีดซื้อก็ในโซนนะครับแถว33บาทบวกลบเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจของ D-Tech นะครับครับเป้าหมายช่วงสั้นเท่าไหร่ครับขึ้นไปที่เท่าไหร่ก็มองที่ประมาณแถว37บาทครับก็เป้าหมายทางพื้นฐานในเลที่ผมคิดว่าก็อยู่ในโซนแถว37บาทด้วยนะครับครับเอาก็แกปเยอะพอสมควรนะตัวแรก D-Tech ครับตัวที่2ครับตัวที่2ครับก็คือปูนใหญ่ครับปูนซีเมนต์ไทยครับโอเคครับปูนใหญ่นะครับถ้าเราดึงภาพมาไกลๆหน่อยนะครับครับแล้วลองตีอัพเทรนด์ไลน์นะครับจากไฮ2ไฮที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าการถอยของปูนใหญ่ลงมาตรงนี้ก็คือเป็นการพูลแบ็คลงมาหาตัวอัพเทรนด์ไลน์ที่มันเบรกขึ้นไปแล้วครับครับนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้ก็คือ1ก็คือยังยืนยันภาพว่าในภาพของการฟื้นตัวตัวนี้ดูน่าสนใจอันที่2ก็คือปูนใหญ่เองเนี่ยเป็นปิโตรเคมีที่ปีนี้ต้องถือว่าแนวโน้มยังดีมากนะครับในภาพของการอิง external demand กับอันที่2ก็คือตัวของไต้หวันปูนใหญ่เนี่ยต้นทุนเขาเป็นนัฟทาซึ่งนัฟทาเนี่ยมันตามราคาน้ำมันดิบดังนั้นการที่ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงในระยะสั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่เป็นบวกกับปูนใหญ่เลยนะครับดังนั้นเราก็มองว่าปูนใหญ่ครับในโซนประมาณแถว400ถึง420จริงๆโซนนี้คือโซนซื้อที่น่าสนใจนะครับดังนั้นเราก็มองว่าภาพนี้ครับสำหรับคนที่มองหุ้นขนาดใหญ่นะครับมีปันผลที่ใช้ได้แล้วก็เป็นตัวที่น่าจะมีโอกาสไปได้ดีในรอบนี้ก็มองปูนใหญ่เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสมาช่วยตลาดในการสร้างเซนติเมนต์ครับครับคือพูดง่ายๆคือลงมาแตะแนวรับเลยแหละถ้ามันจะดีดก็จะดีดแถวเนี้ยถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับครับปูนซีเมนต์ไทยแก๊ปเท่าไหร่นะฮะขออีกทีครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าราคาเหมาะสมทางพื้นฐานเราให้อยู่ที่500บาทนะครับโอ้ใช้ได้นะเพราะ500บาทนี่คือไฮกว่ารอบนี้นะตอนนี้416ถ้าเป็น500บาทก็อัพไซด์ก็ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมใช่ครับโอ้ใช้ได้เลยใช้เลยได้เลยตัวที่2ปูนซีเมนต์ไทยตัวที่3วันนี้แนะนำตัวไหนฮะโอเคครับก็ต้องบอกว่าวันนี้อาจจะแนะนำเป็นสัก2ตัวครับเพราะว่าเราภาพตลาดเองมีโอกาสที่จะย่อคือหุ้นกลางหุ้นเล็กหลายตัวอาจจะมีการฟื้นตัวก็ได้นะครับหรืออย่างเช่นหุ้นเล็กในกลุ่มพวกเครื่องมือการแพทย์นะครับที่อาจจะลงมาแรงนะครับอย่างเช่นตัว SMB เราเคยน่าจะเคยคุยในรายการกันไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปเกือบถึงเป้าอะไรนะฮะ SMD ครับอ๋อ SMD ครับนะฮะเราเคยให้เป้าที่17บาทก็ขึ้นไป16 9ก็คือแถวๆนั้นเลยนะครับต้องบอกนิดนึงครับว่าอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราลองไปดูราคาหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในต่างประเทศเช่นหุ้นวัคซีนนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการพักฐานแรงๆหรือพีคระยะสั้นแรงๆไปแถวประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับดังนั้นถ้าเรามาดูแล้วก็แปลว่าภาพของเซนติเมนต์ของโควิดเนี่ยโอเคถึงแม้มันอาจจะมีการยืดเยื้อนะครับแต่ว่าโดยเซนติเมนต์หลายๆอย่างมันอาจจะเริ่มพีคแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับว่าหุ้นที่เล่นผลดีหรือจิตวิทยาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับก็สำหรับคนที่ SMB ที่เก่งกำไรในวันนี้มีopportunity day ต้องติดตามด้วยกับขนาดเดียวกันเนี่ยอัพไซด์อาจจะขึ้นไปไม่ถึง17บาทแล้วก็ได้นะครับถ้าเรามองว่ามันพีคระยะสั้นไปแล้วแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงครับว่าแนวต้านอยู่ในโซน16บาทก็ควรจะหาจังหวะในการที่จะแบ่งทํากําไรหรือว่าอาจจะล็อกกําไรออกมาครับครับคุณกิตพลครับถาม2หุ้นที่ตอนนี้คุยกันเยอะมากถ้าคุณกิตพลได้ตามนะครับตัวแรกก็คือในตัวของ Tasco นะครับไอ้โทษนะครับตัวแรกก็คือตัวของ Tipco Adfile นะครับเมื่อสักครู่นี้บริษัทก็ปฏิเสธข่าวแล้วนะครับมองยังไงฮะว่าเป็นยังไงคือข่าวเมื่อวานนี้ข่าวลือเยอะมากในตัวของทิปโก้ครับเมื่อวานมีรายงานข่าวในสำนักงานข่าวต่างประเทศนะครับว่าบริษัทมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของตัวพวกอาจจะเป็นการฟอกเงินหรือเป็นการไปทำธุรกิจกับทางด้านของตัวเวเนซุเอลาซึ่งถูกตัวของท่านอเมริกาสั่งแซงชั่นอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยเท่าที่คุยกับแอนาลิสต์แล้วก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวเก่านะครับแล้วก็
บริษัทชี้แจงได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการชี้แจงออกมาในช่วงของเช้าวันนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบที่ลงด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าในเชิงปัจจัยพื้นฐานนี่ต้องบอกว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนหลายอย่างเนี่ยตอนหลังเรามีการปรับตัวแฟร์ไพรส์ลงมารู้สึกจะอยู่ล่าสุดน่าจะประมาณแถว20บาทนะครับงั้นอัพไซด์ตัวนี้ก็จะถือว่าไม่ได้สูงเท่าไหร่ครับดังนั้นถ้าจะเก็งกำไรก็จะเป็นแค่การเก็งกำไรในกรอบที่เรียกว่าลงซื้อขึ้นขายนะครับในโซนประมาณแถว18 50ถึง20บาทครับครับตัวสุดท้ายที่จะถามคือไทยคมเมื่อวานก็คือเรื่องของล้มการประมูลดาวเทียมนะครับ2ตัวนี้คุยกันเยอะมากเมื่อวานนี้ครับไทยคมคุณกิพลประเมินยังไงครับจริงๆแล้วไทยคมผมคิดว่าผลกระทบจริงๆไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะประมูลคนเดียวเพราะว่าในเมืองไทยมันก็ยังไม่เคยมีใครทำธุรกิจดาวเทียมจริงจังนะครับอาจจะมีบางคนที่ทำช่องทีวีดาวเทียมทำจานสีส้มทำอะไรพวกนี้แต่ว่าการบริหารดาวเทียมซึ่งมันจะมีการรับส่งสัญญาณหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องที่ยากกว่านั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการยกเลิกตัวนี้ไม่ใช่เรื่องแย่ครับแล้วก็ขณะเดียวกันในเรื่องของตัวการเกณฑ์การประมูลของตัวพวกนี้เนี่ยที่สุดมันจะมีการปรับเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันไม่มีคนประมูลจริงๆยังไงขึ้นความถี่หรือว่าต้องมีการใช้เนี่ยมันก็จะมีการปรับเกณฑ์อยู่ดีให้สามารถนำมาใช้ได้เพราะผมคิดว่าตรงนี้เป็นแรงกดดันระยะสั้นครับแต่ที่สุดแล้วยังแล้วแต่การซีเคียวในเรื่องของตัวสัญญานี้ซึ่งจะทำให้ได้ใบอนุญาตแล้วก็จะได้จบไอ้เรื่องของตัวเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนของการดำเนินธุรกิจในอนาคตสักทีนะครับก็มองว่าเมื่อไหร่ที่ได้ตัวของทางด้านใบอนุญาตนะครับก็น่าจะทำให้ไทยคมเองเนี่ยกลับมาดูน่าสนใจครับครับครับจริงมองพื้นฐานไม่ได้กระทบมากนะครับเพียงแต่ว่ามองว่าเวลาตลาดคือสังเกตดูก็คืออะไรที่ใกล้หมดสัมปทานหรือใกล้หมดอายุหรือไม่รู้อนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นหุ้นสื่อสารหุ้นทางด่วนในสมัยก่อนเนี่ยราคาหุ้นจะถูกกดดันแต่เมื่อไหร่ที่ซีเคียวได้เนี่ยพรีเมียมก็จะกลับมาครับครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับดีครับสวัสดีครับครับทุกๆวันพฤหัสนะครับเราเข้ามาคุยกับคุณกิตพลกันนะครับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคเขียนประเทศไทยจำกัดมหาชน